พี่ชนะคะวันนี้อยู่บ้านหนูทำอะไรบ้างคะอ่านหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ค่ะโอ้ลองเล่าให้เพศาชายฟังหน่อยค่ะว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างคะก็คือลุงเขามีลุงสองคนลุงคนแรกแล้วก็คุณป้าคนแรกอะเขาไม่บอกเลยว่าเขาเป็นพี่สาวของพอตเตอร์แล้วพอพอตเตอร์แฮร์รี่พอตแฮร์รี่เกิดมาแม่เขาก็เสียเพราะว่าถูกรถชนแล้วจากนั้นเขาก็มีลุงคนที่สองมาเลี้ยงแล้วเขาก็ขังไว้ในห้องใต้บันไดจนวันนึงแฮกรีดผู้รักษากุญแจมาพาเขาไปที่เขาก่อนที่จะพาเขากวดเขาพาไปโรงเรียนแล้วจากนั้นเขาไปซื้ออุปกรณ์ให้แล้วก็พาแล้วจากนั้นวันต่อมาก็ค่อยขึ้นไปโรงเรียนพอไปโรงเรียนเขาก็เจอเพื่อนชื่อหลอนแล้วจากนั้นเขาก็แบ่งขนมที่ซื้อมาไว้กับหลอนแล้วจากนั้นก็ลงไปแล้วก็อาจารย์พาไปที่หมวกคัดสรรแล้วจากนั้นมันจะมีสีเหลืองเฮอร์ไมโอนี่ได้ไปอยู่กริฟฟินดอร์แล้วก็จะมาถึงแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ได้อยู่กริฟฟินดอร์แล้วเขาก็ดีใจที่เราได้อยู่กริฟฟินดอร์แล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นต่อมาโอ้เก่งมากเลยค่ะ